สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมไม่ช็อตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวสไนป์ 8.5 นะครับซึ่งคนอื่นเขาก็รีวิวกันไปหมดแล้วผมก็เพิ่งมาทีหลังนะครับเพราะว่าไม่มีปืนให้รีวิวนะครับเพราะว่าตัวหลักยังไม่ได้สุ่มนะครับก็เป็น HY The Sun นะครับเป็น Machine Sniper นะครับก็เหมือนกับ Bite Moon นั่นแหละนะครับโอเคคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับมีเยอะมากครับผมก็แบบน่าสนใจอยู่นะครับทำลาย255นะครับก็ขอขอบคุณร้านพีพีไข่กอนนะครับที่เอา ID มาให้รีวิวนะครับร้านนี้ก็ขายบัตรเติมเงินวินเนอร์ขาย GP โปรโมชั่นส่งอะไรพวกนี้ส่งไอเทมอะไรพวกนี้ตามไอเทมมอนครับราคาจะถูกกว่าแล้วก็รับออนเวลาด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือรับปั๊มเวลด้วยนะครับผมงานไวมากร้านนี้ราคาถูกกว่าร้านอื่นแน่นอนครับผมเพราะว่าร้านที่ผ่านมามันแพงนะครับก็มีแค่ร้านนี้ร้านเดียวครับที่คุ้มสุดๆแล้วเดี๋ยวใครสนใจเดี๋ยวผมให้ลิงก์ Facebook Fanpage ไว้ติดต่อด้านล่าง description แล้วกันนะครับใครสนใจก็ไปติดต่อได้เลยนะครับโอเควันนี้ก็ตามชื่อคลิปครับจะมารีวิวสไนป์ 8.5 ของเรานั่นเองนะครับป่ะเดี๋ยวผมสร้างห้องก่อนแล้วก็เหมือนเดิมครับก็คือเอาตัวไก่เข้ามาในห้องนะครับประเด็นคือเราอยู่ไหนเนี่ยไปกดเริ่มเกมเลยไม่พูดเยอะครับเจ็บคอมาแล้วครับนี่นะครับก็คือรูปร่างหน้าตาของปืนสไนเปอร์อันนี้นะครับผมสวยประหลาดคลิกขวาได้2ครั้งนี่ครับเหมือนกับสไนป์ไบท์มูนนะครับเนี่ยลองยิงดูนะเห็นป่ะเห็นป่ะเหมือนกันเลยนะครับแต่มันแรงหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับผมว่าถ้ายิงกับคนน่ะทุกส่วนตายแน่นอนนะครับยิงหัวก็ตายยิงตัวก็ตายยังยิงแม่งยิงเป็นระเบิดอีกเห็นปะมันยิงเป็นระเบิดนะครับสำหรับปืนในตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นด่าน PVE รู้สึกว่าแม่งจะเป็นระเบิดทั้งดุ้นเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าสไนตัวนี้มันทะลุหรือเปล่าว่าแต่เราจะทำไงดีวะมายืนแถวๆตรงนี้แล้วกันน่าจะได้ละยิงทะลุไหมเฮ้ยทะลุนะครับทะลุนะแต่ว่าไม่รู้ว่าทะลุกี่ชั้นนะครับเดี๋ยวต้องไปลองนะครับต้องไปลองด่านที่มันมีกำแพงหลายชั้นดูนะครับว่ามันจะทะลุได้สักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวไปลองกันเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะสลับไวอยู่สลับไวแต่ว่าจังหวะมันยากนะครับจังหวะมันยากมากเลยถ้าเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับแต่วิ่งยิงนี้ก็น่าจะได้อยู่นะครับเพราะว่าวิถีกระสุนมันไปช้าไงที่จริงมันไปเร็วนะหรือว่ามันต้องรอวะหมอมันไปเร็วนี่แหละนึกว่าต้องรอไอ้นี่พุ่งไปก่อนยิงไม่แม่นเหมือนไบมูนนะแต่ว่าก็ได้อยู่หรือว่ากูเล่นชนะไม่เป็นเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดควิกสโคปอะควิกสโคปหรือควิกซูมเนี่ยถ้าเกิดระยะใกล้นี่มันได้อยู่แล้วถ้าระยะไกลมันต้องสุ่มเอานะครับเดี๋ยวอย่างเงี้ยไม่โดนอ่ะถ้าโนสโคปอะโนสโคปโดนแน่นอนครับผมโอเคเดี๋ยวไปลองอีกด่านนึงดีกว่านะครับมีกำแพงหลายชั้นนะครับผมตอนนี้ก็มาแล้วนะครับสำหรับกำแพงหลายหลายชั้นนะครับของด่านนี้นะครับมันหลายชั้นหรือเปล่าผมไม่รู้นะก็มาเดี๋ยวผมขยับตัวนั้นก่อนโอเคผมขยับตัวแล้วก็ประมาณนี้แหละนะครับกำแพงกี่ชั้นเอ่ย1 2กำแพง2ชั้นนะครับไม่รู้ว่าจะยิงโดนหรือเปล่ามาผมจะลองยิงดูลองยิงนะไอ้เหี้ยยิงโดนมั้ยเนี่ยเฮ้ยผมไม่รู้จุดนะจุดตรงไหนแต่ก็ลองนั่งสุ่มๆไปเดี๋ยวก็โดนแหละโดนครับผมสรุปคือกำแพง2ชั้นนะครับทะลุนะครับแล้วดูตรงสโคปมันน่ะตรงลำกล้องอ่ะเป็นเหมือนกับระเบิดแบ็คเมอร์คิวรี่อ่ะไอ้ระเบิด 8.5 เดี๋ยวถ้าเกิดแบบกำแพง3ชั้นจะได้เปล่าวะมันจะยิงโดนหรือเปล่าแต่ผมขอขยับตัวก่อนโอเคตอนนี้ก็ขยับไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอให้มันพอดีกับขอบตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมดูเส้นตรงนี้ก่อนเป็นลาย
โอเคประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วจะยิงโดนหรือเปล่ามาปุ๊บประมาณไหนวะประมาณนี้มั้งเฮ้ยมันโดนไหมเนี่ยโดนครับกำแพง3ชั้นนะครับทะลุเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวไปลองกำแพงที่มันหนากว่านี้ดีกว่านะครับผมโอเคตอนนี้ก็มาอยู่กับเหยี่ยวสังหารลานหิมะแล้วนะครับนี่ก็คือกำแพงที่มันหนามากครับผมแต่ว่าจะยิงโดนหรือเปล่าเพราะว่าผมก็กะไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันจะโดนป่ะเหอะเดี๋ยวผมคอยขยับตัวก่อนโอเคประมาณนี้น่าจะโอเคโอเคอันนี้เป็นกำแพง3ชั้นนะครับเดี๋ยวลองยิงดูว่าจะโดนหรือเปล่าหนามากเลยนะน่าจะนานนะกว่าจะโดนนะผมว่ายิงไม่ค่อยแม่นเนี่ยเฮ้ยมันจะโดนให้กูไหมเนี่ยเฮ้ยนี่เป็นกำแพงที่แบบว่าหนาสัสๆนะเนี่ยแต่ว่ามันยิงทะลุนะสรุปคือผมยิงไม่โดนนะเดี๋ยวลองแบบ2ชั้นดูยืนประมาณนี้จะโดนตัวแป๊บนึงผมหาตัวก่อนต้องกะระยะด้วยไม่มันโดนให้กูไปเนี่ยเฮ้ยมาแต่ผมลองยิง1ชั้นดูแล้วครับรู้สึกว่ามันจะยิงไม่โดนนะครับเพราะว่าผมเล็งไม่ถูกอันนี้โดนนะครับอันนี้2ชั้นนะครับ2ชั้นได้ปะวะโอเค2ชั้นนะอันนี้คือ2ชั้นแล้วนะเฮ้ยตลกโดนครับผม2ชั้นทำไงให้มันได้3ชั้นวะเนี่ยผมพอคิดแล้วออกแล้วอันนี้ต้องกลางดีกว่ากำแพงบาง1ชั้นกับกำแพงบาง2ชั้นกับหนา1ชั้นนะครับถ้าแตกกูจะยิงโดนหรือเปล่าโอเคอยู่ประมาณตรงนี้เนาะลองดูถ้าไม่ได้นี่ก็เสียเวลาเลยเนี่ยมาใหม่อีกทีนึงโอเคประมาณตรงนี้นะสงสัยต้องยืนใหม่แล้วถ้าเกิดอย่างนี้อ่ะอย่างนี้โดนนะครับมาคราวนี้ขยับมาอยู่แบบตรงกลางแล้วจะลองสุ่มดูนะครับว่าจะโดนเปล่ามันมีวิธียิงให้โดนเนี่ยแหละแต่ว่าแค่เราไม่รู้ตำแหน่งนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนยิงเท่าไหร่ก็ไม่โดนนะเอาเป็นว่าผมไม่รู้นะครับว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าผมกะก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันลองยิงอุ้งไม่โดนครับอุ้งเอานัดที่2โดนนะครับ เดี๋ยวไปลองกับโหมด AI ดีกว่าโอเคตอนนี้ก็มาอยู่กับโหมดเฟียร์นะครับเพราะว่าด่านนี้น่าจะเป็นด่านที่ทดสอบประสิทธิภาพความแรงของปืนได้ดีที่สุดแล้วนะครับที่ต้องข้ามมาด่าน AI เลยก็เพราะว่าคือไงอะโหมดมัมมี่มันไอ้นี่ไม่ได้ไงนะครับโอเคซึ่งด่าน AI นะครับมันจะสามารถไงอ่ะมีเป้านะครับมันจะมีเป้ายิงให้ยิงนะครับลองยิงดูก็เท่าไหร่วะดาเมจ600นะครับโอเคยิงเป็นระเบิดนะครับนี่ที่ผมบอกเห็นปะระเบิดแม่งระเบิดแหลกเลยแล้วใครบอกว่าปืนนี้ยิงรัวอ๋อนี่ไงยิงรัวถ้าคลิกซ้ายค้างจะยิงรัวโอเคไม่แรกครับมายิงเป็นระเบิดว่าเอาไปลงด่าน AI ก็มีประโยชน์นะผมว่าด่านไอ้ปืนเนี่ยก็น่าสะสมอยู่จะเอาแต้มตัวละครไงจะได้จะได้เดี๋ยวรอบอสออกมาก่อนนะครับตอนนี้มันรอบที่เท่าไหร่แล้วตัววิ่งช้ามากของไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตัวนี้มีนะแต่ว่ามีอยู่ไม่กี่อย่างเดี๋ยวลองยิงตัวใจแอนดูจะระเบิดไหม
หแม่งกว่าจะตายหลายเม็ดอยู่เอาไปดิไม่ได้ใช้อยู่แล้ว เกาะกลุ่มนี่ตายหมดอ่ะกระจายอย่างเงี้ยยิ่งเป็นบอสด่านไม่ใช่บอสดิด่าน27เงี้ยไอ้ที่มันออกรูนู้นอ่ะน่าจะไอ้นี่หมดแหละน่าจะเก็บได้หมดแหละถ้ามีสกิลบัคเนาะอันนี้ด่านที่อะไรแล้ว20เนี่ย20ยัง20แล้วนี่ว่ะโอเคระเบิดน้ำแข็งมันจะคูณ2ดาเมจเนาะระเบิดนี้ก็คูณ2เหมือนกันเยอะด้วยดาเมจนะครับ675นะครับก็คูณ1นะครับดาเมจก็อยู่ที่600นะครับก็แรงอยู่นะแต่ถ้าเกิดมันรัวก็ถ้ามันรัวกว่านี้ก็คงจะคุ้มอ่ะปืนเนี้ยน่าจะสุดยอดเลยแต่ถ้าเกิดมีมอนอยู่ใกล้ๆเงี้ยมันน่าจะได้อยู่แต่แม่งไอ้นี่มอนเบิร์นหมดเลยว่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวสไนป์ 8.5 ในครั้งนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ